ขออนุญาตถามประเด็นเรื่องของการขายบริการเนี่ยค่ะพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์นี่เขาเข้ามาทำงานอะไรก็นั่นแหละค่ะขายบริการเราเคยเจอเราเคยเห็นไหมเคยครับก็เป็นกลุ่มคนนี้เลยใช่มันก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มนี้เขาเพิ่งไม่เห็นกลุ่มนี้ค่ะคือแบบเหมือนเพิ่งแบบอ่ะเราอ่ะเพิ่งเห็นใช่แล้วแบบเหมือนที่ตามที่เขาบอกกันค่ะเวลากระเทยไทยเดินไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบมองแรงแล้วแบบทำท่าเหมือนจะตีเราอย่างเงี้ยใช่ในซอย11หรือว่าสถานในสถานที่ต่างๆสงสัยไหมคะว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะว่าสาเหตุอะไรเขาขายถูกกว่าหรือว่ายังไงเรื่องของราคาที่เป็นยังไงบ้างเรื่องของราคาค่ะอาจจะแต่ว่าก็มีการตัดราคาอย่างไรกันบ้างไหมเนี่ยเขาขายเป็นเลทเท่าไหร่บ้างแล้วฟิลิปปินส์มันมีการขายถูกกว่าอะไรยังไงบ้างคือมีปัดหน้าเคสเลทราคาก็อาจจะแบบสมอันนี้คือสมมติให้ฟังนะคะสมมติ3,000ฟิลิปปินส์อาจจะ1,500อย่างครึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วปกติแล้วราคามาตรฐานมันเท่าไหร่คะมันไม่สามารถไอ้นี่ได้ก็คือเฉลี่ย3,000ขึ้นไปมันขึ้นอยู่ราคาแล้วแต่บุคคลนะคะอันนี้นะขอพูดแบบเปิดใจเลยแล้วกันว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนทุกคนก็รู้ว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีการค้าขายกันเกิดขึ้นในพื้นที่ของกลุ่มไทยอะไรเงี้ยค่ะปินเองเขาเข้ามาแย่งในพื้นที่เราทำมาหากินไม่ถึงมีการตัดราคาแบบนั้นก็อาจจะมีส่วนนะคะเขาเข้ามานานหรือยังคะที่เข้ามาตัดราคามาปาดหน้าก็คือเห็นที่เขามาขายบริการก็เท่าที่รู้มานะคะก็นานแล้วเป็นปีเลยไหมนานก็นานแล้วค่ะเป็นกลุ่มนี้หรือว่าวนเวียนกันเข้ามาหลายกลุ่มเป็นฟิลิปปินส์หลากหลายกลุ่มแต่แบบเป็นฟิลิปปินส์แต่ว่าคนดีก็มีเนาะแบบคนไม่ดีก็มันก็มีส่วนมากฟิลิปปินส์เขาจะเลือกพักโรงแรมนั้นแบบกระจายกันแบบไม่จำเป็นที่แบบจะต้องพักโรงแรมนั้นค่ะบางทีแบบว่าเหมือนเช่าห้องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลุ่มที่เราเจอที่ดูมีลักษณะของการยั่วยุกันมากที่สุดคือใช่ค่ะมีการเหมือนการแย่งลูกค้ากันซึ่งหน้าไหมไม่ค่ะอย่างเรื่องราคาเนี่ยที่สมมติกันก็คือเหมือนเราก็จะรู้กันในกลุ่มคนไทยนะว่าเราจะประมาณเท่านี้ค่ะแล้วปิ่นเขารู้ได้ไงแต่เนี้ยก็แบบฟังเขาไม่อีกทีนะเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้ทำอาชีพนี้เนาะเขาเล่าให้เราฟังว่ายังไงบ้างนะคะแบบคนที่ค้าขายแบบนั้นอะก็ตามที่บอกไปเลยแปลว่าเขาก็คือรู้เลทของเราใช่แล้วแบบว่าบางทีแบบว่าเหมือนกับเธอฟิลิปปินส์เงี้ยค่ะเขาแบบฝึกพูดภาษาไทยใช่แล้วแบบบางทีแบบไปแขกอะไรเงี้ยเขาเป็นคนไทยแล้วแบบถ้าแบบไปทำเรื่องเสียหายอะไรเงี้ยถ้าเขาบอกเขาเป็นคนไทยคนไทยก็ต้องเสียหายถูกไหมคะใช่มีค่ะร้อยฝังร้อยเขาไปหลอกก็แบบว่าแบบไปหลอกแบบชาวต่างชาติแบบฉันเป็นคนไทยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้แบบทำพฤติกรรมอะไรขโมยของไหมหรือว่ายังไงมันก็มีอะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปเนาะว่าคนดีก็มีคนไม่ดีมันก็มีที่บอกว่าคนไม่ดีเนี่ยมันไปหลอกอะไรยังไงบ้างก็นั่นแหละค่ะแบบว่าเอาของแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาของแขกแล้วก็สวมรอยว่าเป็นคนไทยใช่เข้าใจผิดว่าเป็นใช่เราเคยในกลุ่มคนไทยเองเคยมีไปคุยนะว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะมันมาแย่งพื้นที่เราไม่เคยค่ะเพราะอันนี้ตัวหนูเองก็ไม่ทราบมันมีปัญหาอื่นนอกจากเรื่องลูกค้าอะไรเงี้ยหรือว่ามีแค่นี้เรื่องที่มีเรื่องกันเมื่อวานไม่น่าจะใช่เรื่องลูกค้าใช่อย่างที่บอกไปเลยว่าแบบเวลาแบบกระเทยไทยเดินไปเงี้ยกระเทยฟิลิปปินส์ก็จะแบบมองแรงแล้วว่าแบบสวยหล่อแบบฟิลแบบประมาณเนี้ยค่ะซึ่งทุกครั้งเนี่ยเราก็สงสัยว่าทำไมเขาต้องแสดงกิริยาใช่แต่ไม่เคยมีใครไปถามหรือว่าไปอะไรยังไงใช่แต่แบบมีครั้งเนี้ยครับแบบว่าที่ตามเหตุการณ์ในคลิปเลยคิดว่าเรื่องแย่งลูกค้าอาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทำให้เกิดความขุ่นข้องในใจพอเจอทีไรก็จะมีการเขม่นหรือว่ามีการด่ากลับอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะเป็นมาจากเรื่องนี้ด้วยไหมอาจจะไม่น่าใช่น่าจะเป็นแค่ซึ่งหน้าใช่ทีนี้เรามองอย่างไรบ้างคะที่ในประเทศไทยของเรามีกระเทยต่างชาติเข้ามาทำอาชีพแล้วก็ทำอาชีพแบบนี้มันก็
ถามว่ามันก็มีบ้างประเทศอยู่แล้วใช่แต่ว่าที่แบบที่ไม่โอเคเลยก็คือแบบเขามารุมทำร้ายแบบสัตว์ประเภทสองทางนะใช่ถ้าต่างคนต่างอยู่เราก็ไม่เคยไปยุ่งใช่ถ้าเป็นฟีลแบบว่าอ่ะหนูกับพี่ตบกันตัวอย่างเงี้ยอ่ะได้จบคือจบแต่หนูมา4คนพี่มา10คนเนี่ยพี่มารุมหนูอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์ถูกปะใช่คือหมายความว่าเราไม่ติดใจใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาลักลอบเข้ามาทำงานตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีมาทำร้ายกันติดใจส่วนนี้อย่างเดียวถูกไหมมันก็ต้องติดใจทั้งสองอย่างมองแนวทางหรือว่าทางออกของปัญหานี้ยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีทางช้อปปี้ฟินหรือว่าใครที่ฟินเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยก็อยากให้เขาแบบทำตัวน่ารักแค่นั้นทีนี้ทางฝั่งของกระทรวงฝั่งฟิลิปปินส์เองก็มีการโพสต์คลิปแล้วก็อัดคลิปพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วแต่เรามองเรื่องนี้ไงว่าอาจจะบอกว่ากระเทยไทยแบบทำร้ายหรือเปล่ายังไงใช่เหมือนในคลิปว่าค่ะที่ออกไปที่ฝั่งฟิลิปปินส์เป็นคนโพสต์ใช่ไหมคะเหมือนในแคปชั่นเขียนเป็นภาษาฟิลิปปินส์ฟิลประมาณว่าแบบตบกระเทยไทยอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบในคลิปอะค่ะกระเทยชาวฟิลิปปินส์อะชูแบบชูนิ้วกลางให้อันนี้ต้องไปถามฝ่ายคนที่แบบเขาแบบมีเรื่องกันในณวันนั้นเพราะว่าเห็นเขาโพสต์ด้วยว่าขอความช่วยเหลือไปถึงแบบผู้ใหญ่คนโตที่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายไม่จริงมองเรื่องนี้ไม่จริงเขาไม่ได้บริสุทธิ์ถ้าวันนี้เราเป็นตัวแทนเพื่อนๆอยากจะถามแต่ที่เขาเนี่ยเราอยากจะถามอะไรเขาก็แบบว่าทำไมต้องแบบมาลุมตบคนไทยเราห่วงภาพลักษณ์ไหมว่ากระเทยไทยจะถูกมองว่าแบบก้าวร้าวไม่มีพอใจก็จะแบบรวมกลุ่มกันมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขามาลุมเราก่อนอ่ะพี่ใช่ไม่ต้องห่วงเรื่องภาพลักษณ์ขนาดนั้นคือรถคนอื่นเขาจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นถูกไหมเขาน่าจะเข้าใจเพราะเราอ่ะเป็นถูกฝ่ายกระทำฝ่ายโดนกระทำในส่วนของเพื่อนเดี๋ยวประกันไปหรือว่ายังไงหรือยังประกันอ๋อประกันก็คือยื่นเรื่องมาช่วยตำรวจเขาบอกแล้วว่าต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่เห็นเพื่อนรับเงินไปสองน่าจะสองหมื่นอ๋อประกันตัวคนละใช่แต่ว่าคนเดียวอันนั้นเขาโดนข้อหาอะไรทำลายร่างกายใช่ฝั่งนู้นตำรวจเขาได้แจ้งข้อหาอันนี้ยังไม่ทราบค่ะแต่คือที่ข้องใจสำหรับหนูนะไม่รู้ว่าแบบว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าที่ข้องใจสำหรับหนูก็คือกระเทยฟิลิปปินส์มีเกือบ20คนทำไมตำรวจไทยอ่ะเอามาได้แค่4คนและอีก10กว่าคนที่เหลือไปไหนแต่ว่าในคลิปใน TikTok อ่ะค่ะที่มีการไลฟ์สดก็คือทางกระเทยฟิลิปปินส์นะคะได้เรียกรถแท็กซี่อ่ะแล้วก็ได้เก็บกระเป๋าเดินทางขึ้นรถแท็กซี่แล้วคนในไลฟ์สดอ่ะถามแท็กซี่ว่าแบบไปไหนเขาบอกไปสวนสาธารณะแล้วเขาจะไปแล้วใช่แล้วแบบถ้าไปแล้วแล้วแบบคนที่ทำร้ายกระเทยอ่ะกระเทยไทยอ่ะคือต้องลอยนวลหรือว่าอะไรใช่